ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชนนะครับวันนี้นิกกี้มาอยู่ที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อมที่กลุ่มนี้นะครับมีสมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์แฟร์เทรดกว่า600รายครับรวมกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์มาตรฐานยุโรปครับส่งขายต่างประเทศปีละกว่า 1,000 ตันเลยทีเดียวเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อมตำบลน้ำอ้อมอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลินักวิชาการผู้นำชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆโดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้เราเห็นว่าเงินที่มันไหลออกไปนอกชุมชนเนี่ยมันเยอะมากต้นทุนก็สูงราคาข้าวก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ก็เลยมารวมกันก็ได้เป็นแผนออกมาเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์คำหนึ่งที่ผมถูกใจมากก็คือมันเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนานะครับถ้าทำเกษตรอินทรีย์มันจะได้ทุกอย่างการที่เราได้ส่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากยโสธรจากกลุ่มน้ำอ้อมเนี่ยออกไปชาวโลกตอนนี้จะรู้จักข้าวจากน้ำอ้อมยโสธรไทยแลนด์อันนี้เป็นความภูมิใจมากๆนะครับสายันครับที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยทำอะไรบ้างครับก็เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของเราก็ผลิตข้าวอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิแล้วก็แปรรูปแบบครบวงจรนะครับเพื่อที่จะส่งขายไปยังลูกค้าที่ตลาดทางยุโรปนะครับการรวมกลุ่มแปรรูปข้าวแบบครบวงจรเพื่อการส่งออกแบบนี้เนี่ยทำยากไหมครับพี่ก็ในตอนเริ่มต้นก็ยากเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าเราต้องทำให้เขาเห็นก่อนนะครับมีกระบวนการอะไรบ้างครับเริ่มจากต้นน้ำต้นน้ำก็คือผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตก็จะปลูกข้าวกลางน้ำก็คือที่แปรรูปก็คือโรงสีแห่งนี้กับโรงสีของเครือข่ายส่วนปลายน้ำเรารวมกับเครือข่าย 4-5 จังหวัดนะครับทำบริษัทส่งออกเองผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างครับหลักๆก็คือข้าวหอมมะลินะครับเพราะว่าเราอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้นอกนั้นเราก็จะมีข้าวมะลิแดงนะครับแล้วก็มีข้าวหอมนิลกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวทุกๆเมล็ดจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อมคือข้าวอินทรีย์มาตรฐานยุโรปมีใบรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าคือข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้โดยกลุ่มจะใช้ตราสินค้าขวัญน้ำอ้อมควบคู่ไปกับการรับจ้างผลิตข้าวคุณภาพออกสู่ตลาดเนื่องจากว่าเขตนี้เป็นเขตทุ่งกุลานะฮะเพราะฉะนั้นจะไปทำพืชอื่นเนี่ยค่อนข้างที่ลำบากอาชีพหลักของที่นี่ก็คือทำเรื่องของข้าวเพราะฉะนั้นทางเลือกทางรอดเขาก็คือว่าต้องทำอินทรีย์เท่านั้นในส่วนของทกสนะครับก็เราเริ่มจากช่วยมาทำในเรื่องของแผนแม่บทก่อนให้รู้จักตัวตนก่อนหลังจากนั้นเราเองก็ได้เข้ามาดูในเรื่องของตัวลดต้นทุนการผลิตนะฮะการรวมกลุ่มตลอดทั้งการสนับสนุนในเรื่องของสินเชื่อทกสเรามุ่งเน้นคำว่ายั่งยืนนะฮะเพราะนั้นการที่จะยั่งยืนได้ก็ต้องเริ่มจากของชุมชนเขามีใจรักในเรื่องที่เขาจะทำเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับนอกจากทำเกษตรแบบครบวงจรแล้วนะครับยังทำงานเพื่อสังคมด้วยใช่ไหมครับก็คือมีโรงเรียนชาวนานะครับแล้วก็มีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีโครงการที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จะเห็นพันไม้นะครับพันก้าไม้เนี่ยที่พวกเราเนี่ยเตรียมเพื่อที่จะไปปลูกนะครับเพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนซึ่งเราทำมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วเมื่อกี้พูดถึงข้อดีหน่อยครับพี่ในการแบบรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนครับถ้าเราอยู่เดียวๆอยู่ใครอยู่มันเนี่ยมันก็เหมือนมันไม่มีพลังในการต่อรองแต่ว่าถ้าเรามารวมกลุ่มแล้วก็ทำเกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็ทำให้ได้มาตรฐานตลาดมันจะเข้ามาหาเราเองต้องบอกว่าวันนี้นะครับจังหวัดยโสธรนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีการทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับเป็นเมืองแห่งวิถีอีสานที่ใช้เกษตรอินทรีย์สร้างผลิตภัณฑ์ให้โด่งดังไปไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน